คาเตียงหักแล้วโอพักจีราประกาศเป็นสถานะสามีเฟียสเหลือแค่พี่น้องก่อนที่จะกลายเป็นข่าวดังเมื่อครั้งเธอตัดสินใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มเฟียสทายาทห้างทองชื่อดังจนในที่สุดก็มีโซ่ทองครองใจคือน้องแซนดีลูกสาวคุณน่ารัก โอพันตัวจากวงการบันเทิงงดรับงานละครและยังคงทํางานพิธีกรรายการตีไทยครัวอยู่ทั้งนี้เพื่อแบ่งเวลาดูแลสามีและลูกๆแต่น้อยคนที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเธอหลายคนมองว่าโอแต่งงานกับทายาทร,ร้านทองจะต้องใช้ชีวิตไฮโซหรูหราแต่ตรงกันข้ามเธอเป็นคนใช้เงินประหยัดเลี้ยงลูกได้น่ารักและที่ทำให้สาวๆทั้งประเทศต้องอิจฉาก็คือโอมีสามีที่น่ารักสุดๆทั้งดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่แล้วล่าสุดทางด้านของโอพัคเชียราก็ได้ออกมาเผยข้อความ ผ่านทางไอจีส่วนตัวระบุว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีเฟียสแล้วและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ